กราบสวีดาสวัสดีท่านที่มีใจรักในการเล่นเบทท่านด้วยนะผมโค้ชเหมือนเดิมครับทวินเบทครับวันนี้เราจะมาทำเกี่ยวกับเบทโปรไฟล์กันนะครับซึ่งเบทโปรไฟล์ที่ผมจะมาเสนอกันในวันนี้ครับเบทมีชื่อว่าอนุบิทครับอนุบิทเนี่ยเบทสายดีเฟนส์นะครับซึ่งจะทางสายแอทแทคครับแต่ว่าแพ้ทางสายสแตมินานั่นเองนะครับก็คนที่ใช้อนุบิทครับในโลกของเบทนะครับมีอยู่แค่คนเดียวครับคนนั้นมีชื่อว่ายามาโทกะอากิระครับเขาเนี่ยปรากฏตัวในเบทเบิร์สภาคแรกครับภาคเดียวเท่านั้นครับแล้วเขาก็ไม่มาอีกเลยครับในภาคหลังๆเขาก็ไม่มาอีกเลยครับก็เขาเนี่ยได้รับชื่อว่าเป็นคนที่มีหน้าตาที่หล่อเหลาเอาการทีเดียวเชียวนะครับก็สาวๆในเรื่องก็ชอบเขาอย่างมากครับรองจากแซกเดอะซันชายครับเขาเนี่ยมีแซกเดอะซันชายเป็นไอดอลนะครับเขาเนี่ยพยายามต่างๆนานามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นฝีมือเบหน้าตาหรืออะไรต่างๆมากมายเพื่อจะก้าวข้ามแซกเดอะซันชายให้ได้ครับแต่ว่าเขาก็ไม่สามารถก้าวข้ามแซกเดอะซันชายนั่นเองครับและเขาเนี่ยก็ได้ทำการต่อสู้กับแซกเดอร์ทันชายในการแข่งขันอะไรสักอย่างนะครับแล้วเขาก็แพ้นะครับแล้วเขาก็หายไปเลยนะครับไม่รู้หายไปทำไมนะครับโผล่มาเพื่อขายของนั่นเองนะครับก็ร่างของอนุบิทนะครับมีอยู่ในการแค่ร่างเดียวเท่านั้นร่างนั้นมีชื่อว่าเอซิดอนุบิทนะครับเป็นร่างเดียวของอนุบิทเท่านั้นนะครับก็คอมโบที่ให้มานะครับดิสเนี่ยจะเป็นเยลนะครับซึ่งถามว่าดิสนี้ดีไหมก็บอกเลยว่าไม่มีใครใช้แล้วนะครับส่วนไดเวอร์นะครับเป็นออร์บิทนะครับซึ่งออบิทเนี่ยเป็นไดเวอร์ที่แข็งแกร่งใช้ได้นะครับแล้วก็เบเบตัวนี้นะครับจะมีรูปทรงเป็นวงกลมนะครับเป็นวงกลมแล้วก็เป็นอะไรที่สวยงามมากเบเบตัวนี้ครับถามว่าเก่งไหมตัวนี้ก็เฉยๆนะครับไม่ได้ว้าวอะไรขนาดนั้นไม่ได้วู้หวานะครับในภาคแรกก็ถือว่าตัวนี้ก็เก่งในภาคแรกใช้ได้เลยเดียวเชียวนะครับแต่ว่าปัจจุบันก็ไม่มีใครเล่นแล้วนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเบเบตโปรไฟล์ของเราในวันนี้นะครับอาจจะมาไวไปไวนิดนึงนะครับก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมครับกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับผม